สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับและผมผู้พจน์สารครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของโหราศาสตร์เส้นทางชะตาชีวิตนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ชมที่ให้ความสนใจในเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากๆเลยกับพวกเราแล้วก็มีความสำคัญกับอีกหลายๆคนมากมายเลยทีเดียวครับคุณเชื่อไหมครับว่าเรื่องของการสร้างบุญหนุนดวงชะตาสามารถที่จะช่วยชีวิตหรือว่าช่วยให้เรานะประสบความสำเร็จได้ครับอาจารย์ผู้เชื่อไหมเชื่อสิครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีความเชื่อคุณมีศรัทธาก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ในเวลานี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4ธันวาคมนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลวันพ่อเทศกาลแห่งการระลึกถึงคุณงามความดีนะครับทั้งองค์พ่อหลวงของเรานะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็คุณพ่อของเราเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญมากๆอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับทีมงานของเรานะครับทางช่อง8 Thai Cable Channel นะครับทีมงานพรหมวิหารทีมงานจากหลายๆภาคส่วนนะครับมากมายโดยเฉพาะทีมจากสารหลักเมืองด้วยต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่อำนวยความสะดวกให้จนงานเนี่ยรู้ล่วงผ่านขั้นตอนไปได้ด้วยดีนะครับครับแล้วก็คณะสงฆ์จากวัดสัมพันธวงศ์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4ธันวาคมเวลา 8:30 น.ทางทีมงานของเราเนี่ยจะไปประกอบพิธีนะครับร่วมทำบุญบวงสรวงนะครับให้กับองค์เทพเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเมืองก็คือศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับซึ่งพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเราจะประกอบพิธีภายในนะครับซึ่งก็มีแขกผู้มีเกียรติต่างๆมากมายนะครับหลากหลายสาขาอาชีพจะไปร่วมงานบุญกันงานนี้นะครับเพื่อที่จะทำบุญให้กับองค์เทพเทวดาที่ดูแลรักษาเมืองเทวดาที่ดูแลรักษาตัวเราแล้วก็อีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรานั่นเองนะครับครับซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองในส่วนที่มันใกล้สุดก็คือการระลึกถึงคุณงามความดีการมีความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับครับซึ่งถือว่าโอกาสที่จะทำอย่างนี้เป็นโอกาสที่ทำได้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราทำในภาคส่วนของเอกชนด้วยนะครับใช่แล้วก็ทำกันเรียกว่ากระชับนะครับแตกครบถ้วนสมบูรณ์มีความแน่นในพิธีนะครับต่อพรุ่งนี้เนี่ยก็ประธานในพิธีก็จะเป็นพระราชสารเวทีท่านเจ้าคุณโกมินแห่งวัดสัมพันธวงศ์นะครับท่านก็เป็นพระราชาคณะนะครับอีกรูปหนึ่งที่คนให้ความเคารพเริ่มใส่ศรัทธาเป็นจำนวนมากทีเดียวในวันพรุ่งนี้ก็จะไปนะครับพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์นะอีก9รูปนะครับประกอบพิธีที่ภายในบริเวณศาลหลักเมืองแล้วก็ประธานในพิธีก็จะเป็นผมนะครับอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์แล้วก็รองประธานนี่ฮะคนนี้อยู่ข้างๆนี่ฮะอาจารย์ผู้โฆษสารนะครับแล้วก็คุณท็อปปรนันท์นะฮะก็จะไปทำประกอบทำพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วยอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวซึ่งก็ตอนนี้ก็แบ่งหน้าที่กันไปเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์กันแล้วนะครับก็อยากจะให้งานออกมาให้ดีที่สุดก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นบัญชาจากสวรรค์เลยครับว่ากันเถอะคนที่มีปัญหานะฮะลูกคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยลงรอยกันคือหมายถึงว่าตัวคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกับตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันนะลูกหลานญาติมิตรบริวารนะคุยไปก็เหมือนหูทวนลมไม่เชื่อฟังนะครับหรือมีลูกน้องลูกน้องก็ชอบโกงลูกน้องก็ชอบลักชอบขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าลูกน้องเนี่ยนะทำอะไรก็ไม่ค่อยตรงไปตรงมาหรือว่าเราจะเจอแต่คนไม่ดีทำงานก็ติดขัดนะจะราบลื่นไปสุดก็มาติดติ่งสุดท้ายนะมันก็ไม่แล้วเสร็จหรือไม่ก็เจอคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิต อันนี้แหละฮะคุณมาร่วมพิธีในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการที่เรียกว่าเหมือนกับการแก้เคล็ดแก้ดวงชะตาถอนคำสาปคำแช่งคำด่าความอาฆาตต่างๆนะครับถอนที่นี่เลยนะฮะหรือใครเคยบนบานศาลเก่าอะไรไว้นะแล้วก็มาแก้คำบนบานศาลเก่าทบตรงนี้นะครับให้หายมาลายไปหรืออย่างน้อยมันก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้ก็คือ1ความสบายอกสบายใจกลับบ้านแน่นอนและที่สำคัญผมให้ตีไปเลยนะคือมางานนี้ไม่มีคำว่าขาดทุนนะทำไมรู้ไหมเพราะคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณมีใจอยากจะทำบุญร่วมกับศาลหลักเมืองอันนี้ก็เรื่องนึงนะเรื่องนี้ก็เรื่องนึงถ้าคุณอยากจะทำบุญกับศาลหลักเมืองนะอยากจะทำบุญในพิธีนี้คือหนุนดวงชะตาคุณอยากจะทำหนุนดวงชะตาด้วยก็บอกคุณเลยว่า150 บาทให้เขาเขียนดวงชะตาให้เขาจะมีแผ่นดวงให้นี่อยู่นี้เอามาให้ดูเป็นแผ่นดวงนี้แต่ถ้าคุณเอามาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่คือทำบุญไงทำบุญเนี่ยแผ่นดวงเนี่ยผมเตรียมมาให้แบบนี้นะแผ่นดวงนี้แผ่นกระทัดรัด1 ชื่อ1 ท่าน150 บาท
นะครับก็เขียนเป็นแผ่นดวงเลยเขาเรียกว่าเป็นแผ่นดวงมหาราชนี่แหละก็คือแผ่นดวงที่คุณเคยอย่างนี้แหละเขาจะลงดวงให้ไม่ใช่ลงเฉพาะชื่อนะคือลงเลขดวงให้คุณ150บาทนะครับ150บาทเนี่ยแบ่งให้เห็นเลยไม่ได้โกหกกัน50บาทก็ต้องเป็นค่าครูหมอดูเขาเป็นคนลงให้โหราศาสตร์นะนักโหราศาสตร์เขาจะลงให้เสร็จแล้วเนี่ย100บาทเนี่ยทำบุญทำบุญเนี่ย100บาทเนี่ยแบ่งเป็น2อย่าง1ส่วนหนึ่งถวายหลักเมืองส่วนหนึ่งถวายพระนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็จะนำแผ่นดวงของคุณตรงนี้เนี่ยไปต่อบุญนะต่อบุญชั้น2ก็คือว่าไปสร้างไปหล่อนำเป็นชนวนบนศาลไปหล่อเป็นพระนะครับจะอยู่วัดไหนเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่านำไปหล่อพระอย่างเดียวทำได้อย่างเดียวเท่านั้นอาจจะเป็นพระประธานวัดใดวัดหนึ่งคุณนึกเอาสิโหชื่อคุณได้หล่อเป็นเนื้อนาบุญเป็นพระในพระประธานใช่ครับอาจจะอนาคตอาจจะเป็นพระที่มีคนนิยมเข้าไปกราบไหว้โอ้โหอานิสงส์มันจะแรงขนาดไหนนี่นะมันไม่ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะถวายท่านไปท่านก็จะเอาแผ่นนี้ไปหล่อหลอมไปแม่เสียดายว่าหลวงพ่อพระยิ้มรับฟ้าพระประธานวัดระฆังโคสิตารามซึ่งเขาถอดแบบจำลองมาไปหล่อแล้วเป็นพระประธานที่อยู่ที่วัดบางเรือนหล่อไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วครับไม่งั้นนะเราท่านก็คงจะได้เอาไปหล่อในองค์นี้แน่นอนไปอยู่เป็นพระประธานวัดบางเรือนนะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็จะไปหล่อพระอันนี้แจงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ามันมีอะไรกันบ้างสุดท้ายที่เหลือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยฟรีทั้งงานใช่นะเราก็มีการเตรียมนะน้ำดื่มนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบีอิงจากใบสิงห์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะก็มีอาหารเช้านะฮะซึ่งก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยใครที่ไปร่วมพิธีนะฮะก็จะได้ก็จะมีผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจาก CP มาบริการด้วยนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญหลังจากที่เสร็จงานเรียบร้อยบวงสรวงทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุสงฆ์นะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแจกวัตถุมงคลที่ระลึกเป็นเครื่องไว้เตือนจิตเตือนใจของเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มาร่วมงานซึ่งมีเป็นงานที่มีความสำเร็จอย่างนี้นะครับงานที่เราทำให้กับตัวเราทำให้กับประเทศชาติทำให้กับองค์ให้กับพระศาสนาทำให้กับองค์พระมหากษัตริย์ที่เรารักครบถ้วนสมบูรณ์ในวันนี้วันเดียวเลยวันที่4ธันวาคม 8:30 น.มาพร้อมกันเพราะในช่วงเช้านะอาจารย์พูดเนี่ยจะคุยเรื่องของดวงชะตาให้ฟังนะเพราะคนอยากจะลงทุนอะไรเนี่ยในช่วงของปีหน้าเนี่ยนะเขาบอกโอ้โหปีหน้า60มันก็ยังเหนื่อยอยู่นะใช่มันยังเหนื่อยแต่ถ้าเรารู้จักปรับตัวขยายฐานแข็งผมคิดว่ามันก็น่าจะเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนและเมื่อคุณผ่านระยะเวลาช่วงอย่างนี้ไปความเข้มแข็งความกล้าแข็งกล้าแกร่งของคุณก็จะมีมากขึ้นในการทำมาค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่ในการดำเนินชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จง่ายขึ้นยิ่งการเหมือนกันเพราะว่าคุณได้ผ่านอุปสรรคเหล่านี้มาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วครับอาจารย์ผู้ก็จะไปบอกแนวทางของชะตาเมืองเมื่อปีในปี2559ครับว่าเป็นอย่างไรจะต้องเดินทางอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างทั้ง12ราศีใช่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าถ้าดูแล้วมันยังไม่จุใจอยากจะดูต่อดูได้มีเรามีทีมงานนักโหราศาสตร์ที่มีความแม่นยำนะครับระดับอยู่ในโฮโรเวอร์เลยติดใช่ครับลำดับมีเกรดนะครับมีชื่อเสียงก็มาดูดวงให้ปกติคุณดูดวงเท่าไหร่500 พันนึงใช่เปล่า200บาทดูเป็นการกุศลนะไม่ใช่แบบดูฟรีหนึ่งข้อไม่ใช่อันนี้คุณดูแบบเป็นเรื่องเป็นราว200บาทรายได้ทำบุญกับศาลหลักเมืองโดยตรงครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าครูของเขาซึ่งไม่เยอะหรอกแล้ว200บาทเนี่ยเป็นการกุศลคุณเท่ากับว่าคุณได้ร่วมบุญทำบุญคุณได้รู้ในเรื่องของดวงชะตาครับมันสุดจะพิเศษอะไรขนาดนี้แล้วถ้าคุณอยู่ไกลๆอยู่ต่างประเทศอยากจะร่วมบุญฉันอยู่ไกลแล้วเกินอยู่ไปถึงทางอเมริกาอยู่ที่แคนาดาทำยังไงอาจารย์ไม่ได้ยากเลยคุณโทรสอบถามมาแล้วก็ใช้วิธีโอนมาก็ได้แล้วเดี๋ยวผมทางนี้เขาจะลงดวงให้แต่ครั้งนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะคุณต้องโทรมาก่อนเลยว่าจะยังไงอะไรแบบไหนเนี่ยนะอย่าทำบุญหลอกทำก็ทำจริงๆทำก็มีความตั้งอกตั้งใจในการทำเดี๋ยวนี้มันง่ายคุณกดคลิกเดียวเงินก็โอนมาแล้วมันง่ายมากนะครับสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรของเราถ้าอยู่ที่กรุงเทพนะครับ0858569592สอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับหรืออยู่ที่แคนาดานะครับคุณหรืออเมริกาคุณสามารถที่โทรฟรีโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้1800-694-5145ง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วนะครับและก็ที่สำคัญคือในงานนี้เนี่ยเราทำครบพิธีอย่างที่บอกไว้ตอนเช้าปุ๊บอาจารย์ผู้คุยเรื่องของดวงชะตาผมก็เกิดต่อมาผมก็จะเกิดนำเข้าพิธี
สร็จแล้วก็ประกอบพิธีโดยพราหมณ์ฉัตรชัยพราหมณ์วัดแจ้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ของวัดสัมพันธวงศ์เป็นพระราชาคณะนะครับต่อจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะมีละครถวายองค์เทพเทวดานี่ครบถ้วนนะสมบูรณ์ทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาแจกวัตถุมงคลก็คือแจกของวัตถุมงคลที่ระลึกซึ่งเราได้เตรียมมาเนี่ยจะเป็นพระนางพญารุ่นแรกของหลวงปู่ฮกวัดมาบลำบิดซึ่งตอนนี้ท่านดังมากระดับท็อป3ของจังหวัดนะฮะไม่ธรรมดานะไม่ได้เอาแบบโนเนมนะแจกเป็นพระนางพญาที่เห็นนี่นางพญาแม่บังไปนิดนึงเนี่ยหนึ่งท่านไป1องค์คือให้ต่อคนต่อคนต่อคนเลยจะมีเจ้าหน้าที่นะจากทางสารหลักเมืองเป็นผู้แจกให้นะครับหลังจากเสร็จพิธีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแจกเพราะว่าพระนี่จะเข้าไปในพิธีด้วยแล้วดวงชะตาของคุณที่คุณเขียนเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปไว้ตามซุกตามโต๊ะของโหราศาสตร์เปล่าหลังจากที่เขาลงให้เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็รีบนำดวงชะตาของคุณไปอธิษฐานถ้าองค์เทพเทวดาสารหลักเมืองเสร็จแล้ววางบนพานในกลางพิธีเลยคุณคิดว่ามีกี่คนที่ได้ทำอย่างนี้ใช่มันน้อยมากครับแล้วพระนี่ก็อยู่ในพิธีเสร็จแล้วเนี่ยจะนำแจกให้ทุกคนที่ไปอย่ารับเวียนนะรับไปเป็นคนๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกจำนวนทั้งหมด555องค์ครับนะครับก็มากพอสมควรทีเดียวนะแต่อย่าลืมว่าวันที่4พรุ่งนี้คนเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยตอบไม่ได้ว่าจะมากจะน้อยหรือจะยังไงก็แล้วแต่แต่ตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าแน่นครับบอกนะครับเดี๋ยวว่าแน่นอย่าช้าแล้วก็อาจจะมีดารานักร้องศิลปินไปด้วยหลายท่านนะครับน่าจะมีนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีชวนไปละหลายคนนะครับบางคนก็ติดภารกิจบ้างอะไรบ้างนะครับวิ่งตามงานต่างๆในช่วงของวันที่5นะครับแต่งานพรุ่งนี้ทางเราจัดเต็มนะครับอย่างแน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็ฝากกันไว้ก็แล้วกันก็คงจะได้เห็นแล้วส่วนพิธีบวงสรวงนั้นจะบวงสรวงกันยังไงนะครับเราก็มีภาพข่าวให้เห็นเป็นเดโมก่อนเลยว่าเราจะประกอบพิธีแบบนี้นะอย่างนี้นะพิธีหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะเอ้าไปชมภาพดีกว่าครับครับสารมือนี่ทำแบบนี้ทุกอย่างเลยนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องเส้นสังเวยเครื่องถวายแก่องค์เทพเทวาโดยเฉพาะเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5พระองค์พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองนะฮะพระขันชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุปต์เจ้าพ่อหอกลองนะครับทั้ง5พระองค์นี่นะฮะแล้วก็ดำเนินงานแบบนี้เลยพิธีนะครับท่านผู้ชมที่ได้ชมอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะไปกันตอนแต่งตัวเป็นแบบปกติเรียบร้อยหน่อยนะคุณผู้ชายก็เกงขายาวคุณผู้หญิงก็ท่านุ่งกระโปรงหรือกางเกงแบบเรียบร้อยก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นงานราชพิธีนะครับเป็นงานแบบเอกภาคเอกชนที่เราจัดทำขึ้นนะครับเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่สำคัญก็คือเป็นการหนุนดวงชะตาเมืองทำบุญให้กับตัวเราเองเป็นการหนุนดวงชะตาของตัวเราเองโดยตรงเลยนะแล้วที่สำคัญคือที่ศาลหลักเมืองเนี่ยคุณถามใครก็ได้ถามโหรถามพราหมณ์ถามพระเกจิคุณถามเลยว่าเทวดาใหญ่ๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศาลหลักเมืองครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็จะเตรียมไปก็คือว่าคนที่อยากจะรู้ในเรื่องของวิธีการเติมน้ำมันตะเกียงตามอายุ คุณรู้ไหมว่าเทวดารักษาอายุตอนนี้ของคุณแวะเวียนไปอยู่ราศีอะไรตอนนี้สถิตอยู่ณดาวดวงไหนนะฮะคงจะไม่ใช่ดาวเนปจูนหรือพลูโตนะฮะก็มาดูกันวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าช่วงอายุของคนเนี่ยเขานับกันถึง108นะฮะเพราะนั้นเนี่ยจะมีการแบ่งในเรื่องของดวงดาวที่เมื่อเราเกิดวันนั้นนะโยกย้ายมาวันนี้อายุตอนนี้ไปกินอยู่ที่ดาวดวงไหนแล้วก็มีดาวดวงไหนเนี่ยมาแทรกมาจรมาเสริมของเราส่งคุณให้โทษกับเราครับคุณจะได้รู้กันพรุ่งนี้แบบผมเตรียมไปก็คือให้ทั้งหมด50แผ่นเนาะเป็นกระดาษ A4 เนี่ยจะมีตารางอายุคุณเติมน้ำมันตะเกียงตามนี้เลยอธิษฐานแล้วเติมเอาเพราะที่เหลือเนี่ยคำบวงสรวงคำถวายมีคนนำให้เราเสร็จคุณไม่ต้องเหนื่อยครับเสร็จแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ตามอัธยาศัยของคุณอธิษฐานเอาง่ายนะขนาดนี้นะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงตามที่ผมได้แนบให้คุณไปคุณก็อธิษฐานให้ดีเดี๋ยวข้าพเจ้าตอนนั้นวันนี้เนี่ยอายุเสวยเท่านี้นะมีดาวดวงนี้ดวงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเติมทั้งหมด9ดวงคุณเติมแค่2ดวงเองครับครับแล้วตรงเต็มด้วยว่าแล้วเสร็จแล้วคุณจะต้องเติมแล้วคุณอธิษฐานอะไรคุณก็ขอไปเลยบอกท่านขอท่านไปคุณมีปัญหาอะไรเดือดร้อนใจคุณแก้ไปเลยนะครับภาพพิธีแบบนี้เรามีครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็มีโอกาสนะได้ไปคุณนึกเอาแล้วกันคน70กว่าล้านคนใช่มีคุณ1คนได้มาเหยียบมายืนอยู่ตรงนี้ประกอบพิธีอยู่ณที่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยครับที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมันจะเรียกว่าธรรมดาหรือเปล่ามันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็แต่ละคนที่ไปนั้นเนี่ยผมก็บอกเลยว่าก็ทุกท่านนั้นล้วนแล้วแต่มีศรัทธานะครับต่อองค์ศาลหลักเมืองนะฮะต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ของเรานะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยเพราะนั้นเนี่ยคุณไปงานนี้งานเดียวเนี่ยคุณ cover ทุกอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางนึงที่คุณสามารถแสดงออกถึงความรักต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็ต่อองค์พระมหากษัตริย์ของเราในวันพรุ่งนี้ในตัวนะฮะแล้วก็บางคนจะใส่เสื้อเหลืองหรือว่าจะใส่เสื้อ Bike for Death ไปเนี่ยท่านจะคุณฝากมาบอกว่าให้ใส่ไปก็ดีหลายๆท่านถ้าคิดไม่ออกนะว่าจะใส่อะไรไปแต่ตัวของผมเองทางทีมงานเนี่ยก็จะมีชุดนะก็คือชุดปกติขาวใส่จะได้รู้ว่าออกใครตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของพิธีกรรมต่างๆจะได้เป็นคนจัดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียบร้อยอย่างแน่นอนนะครับก็เตรียมจิตเตรียมใจไปนะจัดตัวปัจจัยของคุณนี่อาจจะเป็นเรื่องรองลงไปเลยเพราะว่าเพียงแต่ว่าคุณมีใจที่จะเดินทางมาดีมีใจที่จะมาร่วมงานจริงๆก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากจะทำบุญร่วมด้วยคุณก็ทำบุญไปตรงนั้นซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ว่ามากอะไรเบาแล้วอยู่ในพิธีเหมือนกันนะครับประกอบพิธีเหมือนกันแต่คนที่อันนี้เขาก็อาจจะมีปัจจัยนะมีความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่จะถวายผ้าไตรในองศาหลักเมืองโอ้โหมันยากมากใช่ไหมปกติเราจะเห็นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานราชพิธีงานของทางหน่วยงานราชการใหญ่ๆนะครับถึงจะได้ทำอย่างนี้อันนี้เราเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่เราไปทำกันแต่จัดเต็มรูปแบบทุกอย่างซึ่งผมบอกได้เลยว่ายากและทำในวันที่มีความสำคัญจริงๆตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติเป็นสีนะฮะแก่พวกเราเกี่ยวริบเกี่ยวให้ทั้งวงตระกูลเลยก็ว่ากันได้นะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ทำและเที่ยวนี้ถ้าทำออกมาแล้วออกมาดีนะครับเราไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับโอกาสข้างหน้าเราก็จะคงมาขอจัดมาขอทำอย่างนี้กันต่อไปทุกๆปีและงานนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆๆๆนะครับก็ถือว่าเป็นงานดีๆที่เราน่าจะมาร่วมงานกันอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับจาก SMS นี้นะครับอยากไปร่วมบุญนะครับแต่ไปไม่ได้นะครับยังไงขออนุโมทนาด้วยคุณกิ่งได้ครับผมแต่ว่าได้แล้วบุญกิริยาวัตถุ10ประการแต่ส่วนหนึ่งใครที่อยากที่จะร่วมบุญเนี่ยเขียนแผ่นทองแดงฝากได้เลยตอนนี้ฝากได้เลยนะคือส่วนหนึ่งเนี่ยโทรมาเบอร์นะด้านล่างจอเครือของท่านหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ086885-8087ใช่ครับนะครับเบอร์ของจันทร์พุ่งโทรไปได้เลยแล้วคุณทำไม่ยากนะคุณโอนเงินคือบอกว่าคุณทำบุญเนี่ยคือ150 บาทแล้วเขียนคุณแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวใช่เพราะเดี๋ยวนี้มันมีไลน์ใช่ไหมใช่บอกว่าเดือนปีเวลาเกิดมาใช่ครับผมคุณเขียนในไลน์ไปแล้วส่งมาแล้วคุณโอนเนี่ยโอนเงินเนี่ย150 บาทก็ไม่ต้องเสียอะไรนี่เดี๋ยวอาจารย์ผู้เขาลงเขาถ่ายรูปดวงของคุณเนี่ยให้เห็นว่าเนี่ยเขาลงให้แล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปใส่วางให้ถูกต้องดวงชะตาครับคุณอาจารย์พูดจำได้ไหมตอนที่ผมจัดรายการกับคุณเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราบอกกันบอกว่าเนี่ยตอนนี้ศาลหลักเมืองกำลังบูรณะอยู่ใช่แล้วที่เหตุที่เราไปทำช่วงวันที่4ตรงนี้1มันได้หลายอย่างคือ1เนี่ยองค์ศาลหลักเมืองตอนนี้บูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับแล้วมีความสวยงามอลังการผมบอกได้เลยโคตรเหมือนกับคนฟื้นไข้อ่ะครับคนฟื้นไข้เนี่ยมีกำลังเยอะนะใช่แม่มันกำลังฟิตเลยเออแม่งานที่เราค้างงานเราทิ้งมาแล้วจะทำยังไงดีอ่ะงานนี้แหละเขามาลุยแล้วครับแล้วเรามาอุทิศบุญเออโหนี่ข้าเพิ่งหายไข้เองมาเยี่ยมข้าเลยวะแม่ครับเขาก็ต้องนึกอย่างนี้องค์เทพเทวดาก็เหมือนกับคนอย่างนี้แหละคิดอย่างนี้เหมือนกันครับเพราะนั้นเนี่ยคุณไปทำบุญไปว่าไปกล่าวไปไหว้ไปกราบนมัสการสักการะไปทำบุญกันนะจานแผ่นดวงมามันก็เหมือนกับลงหนังสือไว้อะมันเหมือนไปลงทะเบียนอะเวลาเราไปงานต่างๆก็ต้องลงทะเบียนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ลงให้ท่านเห็นเขาก็ถามเลยเอ้ยเลขาเอ็งดูหน่อยนี่เออมีใครมาทำบุญที่ข้าบ้างวะเขียนดวงชะตาฝากไว้เออนี่ไงเขาก็ดูเขาก็เห็นเอาไปทำอะไรในแผ่นดวงเนี่ยเอาไปรอพระโอ้โหอนุโมทนาพอยินดีด้วยครับมันเป็นบุญเนี่ยเราได้คุณหลายๆอย่างนะจากคนที่ไปร่วมงานก็ทำบุญแซ่ซ้องอนุโมทนาสาธุครับองค์เทพเทวดาที่ได้ยินก็อนุโมทนาสาธุว่าเราได้ทำบุญอย่างนี้โอกาสแบบนี้มันน้อยนะมันยาก1ปีถ้าทำได้ผมอาจจะทำได้สัก1ครั้งใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วแผ่นดวงเนี่ยเราเตรียมมาเนี่ยมีแค่300แผ่นไม่ได้เยอะเลยนิดเดียวแล้วก็มีคนทำแล้วด้วยใช่นะก่อนหน้านี้เขาทำมาแล้วนะครับก็เขียนไล่เขียนมาเดี๋ยวกูเขียนไม่ทันไม่ใช่หรอกนะ300ดวงต่อเขียนกันให้ทันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายนะอาจารย์พูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รีบทำรีบเขียนลงไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะคุณอย่าช้าถ้าคุณรู้ตรงนี้แล้วนี่นะมันอยู่ที่บุญอยู่ที่กุศลอยู่ที่เรียกว่ากรรมของเราใช่ครับมีเคยได้ทำได้ผูกกันไว้เนี่ยเขาก็คุณก็จะรีบโทรทันทีเลยนะรู้ว่าเอ้ยงานนี้มันทำไม่ยากแล้วราคาก็ไม่ใช่ว่าจ่ายกันแพงหูฉีกใช่150 บาทแล้วถ้าคุณไปร่วมงานนะ
คุณก็ได้รับวัตถุมงคลที่ระลึกกลับไปคุณก็ได้ระลึกนึกถึงว่าครั้งคราวนึงเราเคยได้มาทำบุญให้กับองค์ศาลหลักเมืองทำบุญให้กับตัวเราเองทำบุญให้กับชาติทำบุญให้กับพระศาสนาทำบุญให้กับองค์พระรามมหากษัตริย์ของเรานะครับอันเป็นที่รักของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเป็นบุญอีกทางนึงที่เราทำได้ซึ่งเราเป็นแม้ว่าเราจะเป็นเพียงแค่ประชาชนตัวเล็กคนหนึ่งเราก็สามารถที่ทำบุญใหญ่ๆอย่างนี้ได้แล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านมาร่วมบุญกันมาทำบุญกันในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันพรุ่งนี้คุณแม้คุณไม่กล้าโทรมาวันพรุ่งนี้คุณไปร่วมงานโอ้โหยิ่งใหญ่เลยยิ่งดีมากๆเลยมากันนะครับนักร้องดาราศิลปินหลายคนทราบแล้วเขาก็มากันเพิ่งทราบเอาแค่ไม่ถึง5วันนี่เองแต่ว่าไปแท็กซี่นะใช่สถานที่จอดรถจะยากต้องบอกนี้นะฮะมันยากมากแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่นั่นเลยต้องไปแต่เช้านะครับถึงจะได้ที่จอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าที่จอดรถอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าท่านผู้ชมมีรถลาขับไปจอดมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงสักประมาณ8นาฬิกาไปที่ท่าประจันนะฮะไปจอดที่ท่าประจันเขาจะมีอาคารจอดรถจอดได้ประมาณสัก200กว่าคันไปจอดที่นู่นชั่วโมงจอดเนี่ยประมาณ40บาทแต่ไม่เป็นไรผมบอกคุณเชื่อผมเถอะจอดยังไงก็คุ้มมันแค่ร้อยกว่าบาทนะเสร็จพิธีอะไรกลับมายังทันยังมีเวลาเดินเล่นช้อปปิ้งได้อีกเยอะหรือไม่ถ้าบอกเอาให้ดีเสร็จจากหลักเมืองเสร็จเดินข้ามฟากมากราบองค์พระแก้วมรกตซึ่งวันพรุ่งนี้ผมก็อาจจะชวนคุณนะถ้ามีเวลาก็มาตรงนี้แล้วก็ไปกราบองค์พระแก้วมรกตเพื่อความสิริมงคลเรียกว่าทำบุญให้กับองค์เทพแล้วเนี่ยมากราบสักการองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ชาติไทยของเรานะครับครับอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่งเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยการงานก็จะได้ราบรื่นลูกหลานญาติมิตรก็ได้เชียร์ฟังนะครับอันนี้เป็นงานบุญดีๆที่เรามาฝากคุณวันนี้ทั้งวันคงจะอย่างนี้แหละหลายๆคนก็คงเห็นจากเพจเห็นจากเว็บแล้วด้วยเยอะเลยนะครับอ้าวก็รับทราบรับชมกันตรงนี้แล้วเต็มที่เลยในเรื่องขององค์พ่อหลักเมืององค์ศาลหลักเมืองของเรานะครับจัดไปครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างครับมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของวัดโบสถ์พนัสนิคมนี่เป็นงานต่อเนื่องจากตรงนี้นะอาจารย์ผู้ถ้าผู้ถ้าว่างก็ไปนะไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นงานพิธีประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับครั้งยิ่งใหญ่ของอีกครั้งหนึ่งของวัดโบสถ์นะครับในวันที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลา15นาฬิกาโดยประมาณเนี่ยจะประกอบพิธีนั่งโปรดฐานจิตพุทธาภิเษกเดี่ยวโดยหลวงปู่ฮกรตินัทโรนะครับวัดมาบลำบิดหรือว่าวัดราชเรืองสุขยอดเถรอาจารย์นะครับ1ใน3ของภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดเลยเรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากระดับหลักแสนคนอ่ะปีนี้ผมบอกเลยว่าแบบอันนึงที่เป็นการันตีให้เห็นเลยว่าทำไมคนถึงเคารพศรัทธาท่านมากแล้วก็ตามท่านมากเพราะว่าครับที่เป็นหลักฐานเลยนะเอาที่เห็นเป็นหลักฐานเลยนะชัดเจนเลยนะคือยอดเงินกฐินที่เราทำบุญมากมายถึง65ล้านฟังแล้วเหนื่อยใจเหนื่อยใจมากถึง65ล้านฮะกฐินวัดนี้ครับวัดบ้านนอกคอกนาเอางี้ของจริงเลยวัดบ้านนอกคอกนาอยู่ไกลโพ้นห่างจากอำเภอเมืองอยู่บ้านบึงคุณว่าบ้านบึงมันห่างไหมห่างมันไม่น่าจะเจริญเนาะครับแต่วัดนี้ก็ยังไม่ได้อะไรมากมายนะแต่ด้วยความศรัทธาของคนเนี่ยยอดกฐินได้ถึง65ล้านผมถึงบอกคุณไปบอกว่า19ธันวาคมคุณได้เบียดเลยเบียดไหลหลวงพ่อเลยคุณจะเอาเปล่าเอาอย่าช้าจดไว้19ธันวาคม15นาฬิกาดีไม่ดีผมจะเอาแผ่นดวงเข้าไปเสกด้วยถ้าเป็นไปได้นะเอาไปให้ท่านเสกดวงชะตาหนุนดวงชะตาเพราะว่าวันนั้นท่านพุทธาภิเษกแปลว่าทำให้คุณเป็นคนใหม่พิธีพุทธาภิเษกคือทำให้วัตถุชิ้นนั้นมีอานุภาพมีฤทธานุภาพครับแต่ก่อนหน้านี้สวดธรรมจักรธรรมจักรแปลว่าทำให้สะอาดธรรมจักรกับอัตวาสูตรนะเวลาวัดพระเขาจะทำวัดในวันพระเขาจะสวดธรรมจักรกันคือเป็นการทบทวนบทพระธรรมวินัยครับแล้วก็เป็นการร้างเรียกว่าอันไหนที่เราทำผิดทำถูกมาเนี่ยติดๆขันนิดๆหน่อยๆเอาไปสวดมันก็คือการทำให้มันสะอาดก็นี่แหละเอาเข้าไปทำด้วยเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็นั่งเสกนั่งเสกให้ก็คือบรรจุพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นบทพระพุทธคุณใส่ไปแล้วด้วยพระที่อย่างเงี้ยพระเถราจารย์ผู้มีบารมีมากทางด้านโภคทรัพย์คุณนึกภาพเอาแล้วกันอาจารย์ผู้นะเอาดวงชะตาเนี่ยเดี๋ยวผมกราบเรียนท่านก่อนว่าเดี๋ยวดวงชะตาเนี่ยถ้าได้เสร็จปุ๊บผมขออนุญาตพระเดชพระคุณพระราชสารวิธีประธานในพิธีนำไปประกอบพิธีที่วันที่19เสร็จแล้วนำมาถวายท่านให้ท่านเอาไปหล่อพระประธานโอ้โหมันจะอานิสงส์ขนาดไหนคุณสุดๆมันสุดๆไปเลยนะมันจะหาไม่ได้อย่างนี้อีกแล้วนะครับสุดยอดเสกดวงชะตาโดยหลวงปู่ฮกรตินัทโรยอดเกจิแล้วเอาไปหล่อพระประธานเป็นชนวนมวลสารดวงเต็มเต็มมันหนุนดวงชะตากันเต็มๆนะ
ใครก็จะมาทำอย่างนี้มีเนี่ยทำได้เพราะเราเอกชนครับไม่ต้องลำดับขั้นตอนอะไรมากมายเราคัดใส่ไปเป๊ะๆนะครับอย่างแน่นอนแล้วก็สมบูรณ์นะครับในวันที่19นะครับจะเป็นอย่างไรอ้าวแล้วหลายคนก็จองแล้วหลายคนก็ยังไม่จองตอนนี้รีบด่วนเลยคนโทรมาเพียบเลยไปที่วัดโบสถ์อำเภอวันทคมจังหวัดชลบุรีไปดูรูปแบบพระปิตาที่ทางวัดได้จัดสร้างนะผมเนี่ยเขาเชิญผมเนี่ยไปเป็นคณะกรรมการในการดูแลครับในเรื่องของการจัดสร้างด้วยก็เดี๋ยวไปควบคุมงานอ่ะให้มีความเรียบร้อยก็จะจัดทีมไปอะไรไปให้เรียบร้อยนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยทางหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านบ้านโบสถ์เนี่ยก็จะช่วยร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคณะอบต.ต่างๆคณะของที่อำเภอก็จะมาช่วยกันมากมายนะครับอ้าวเราไปชมรูปแบบของพระปิตาวัดโบสถ์นะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปชมภาพครับนี่ฮะสวยงามมากตัวจริงยิ่งสวยกว่าที่เห็นนี่เป็นภาพเมื่อครั้งอดีตเมื่อปี2507นะครับพระเดชพระคุณนะครับพระครูพิสิทธิ์นะครับสอนสรคุณนะครับก็คือหลวงพ่อทองหยิบวัดโบสถ์นั่นเองนะครับหลวงพ่อทองหยิบเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์สมัยก่อนนะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ต้าหลวงปู่หินแห่งวัดระฆังเป็นพระเถรอาจารย์สมัยนู้นต้องบอกว่าสมัยนู้นเมื่อปี07ถ้าบอกแถบพนัสนิคมเนี่ยนอกจากหลวงพ่อโดวัฒนามาตูมก็มีท่านนี่แหละนะที่เป็นพระที่คอยพัฒนาในพื้นที่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่ทางวัดโบสถ์ได้มีการจัดสร้างสืบสานตำนานพระปิตาเมืองพระรถเมลีนะครับพระนิคมเนี่ยเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในหน้าเขาเรียกว่าอะไรตำนานพระรถเมลีนะครับนางยักษ์ที่เมาเหล้าอ่ะนาง12อ่ะนี่จะจำง่ายขึ้นเนี่ยฮะวัดนี้ก็สืบสานตำนานพระปิตามาตั้งแต่ครั้งปีตั้งแต่ก่อนปี2500นะครับสืบสานตำนานมีเป็นการจัดสร้างพระปิตาลอยองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกนะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในยุคสมัยของพระครูวิชิตกิจจาภิวัตรเจ้าวาดรูปปัจจุบันนี่เป็นรุ่นแรกของท่านด้วยนะครับที่ท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะนำรายได้นั้นไปพัฒนาพื้นที่ในวัดก็คือเทพื้นถนนครับภายในวัดเพราะแต่ก่อนเนี่ยถนนในวัดเนี่ยคุณเข้าไปเนี่ยคุณดูเหอะมันจะเป็นดาวอังคารเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแอ่งวันนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ต้องคอยแล้วเกตเลยเว้ยทำเลยทำมันซะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ขอบุญบารมีของหลวงปู่หกหลวงปู่หกรู้ว่าเป็นวัดโบสถ์ปุ๊บหลวงปู่หกบอกเฮ้ยหลวงพ่อทองหยิบสมัยก่อนเนี่ยท่านมีคุณกับเราเราเคยไปกราบนั้นสการะครับอีกทั้งท่านยังเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของหลวงปู่โทนสหธรรมมิตรของท่านอีกต่างหากอาจารย์ของท่านโอ้โหท่านบอกยินดีอย่างยิ่งรีบไปลงเลยลงวันที่เลย19ธันวา15นาฬิกาเดี๋ยวฉันไปเองเรียบร้อยเลยก็เพราะนั้นเนี่ยพิธีกรรมต่างๆมีการจัดลำดับขั้นไว้เรียบร้อยแล้วเหลือท่านผู้ชมผู้มีศรัทธาไปร่วมงานกันวันที่19ธันวาคมเวลา15นาฬิกาไปซะก่อนล่วงหน้านะเพราะว่าอย่าให้ผมเสียน้ำใจผมเตรียมนะขนมจีนแกงไก่แกงเขียวหวานรสเลิศนะตำรับของคนบ้านโบสถ์มาแล้วซึ่งขึ้นชื่อมากผมบอกคุณได้เลยแป๊บเดียวหมดนะอย่าช้าวันนั้นไปเร็วๆจะได้ทานกันว่าอร่อยขนาดไหนอีกทั้งยังมีร้านรวงต่างๆของชาวบ้านโบสถ์นั้นมาออกให้นะอาหารก็20-30บาทเท่าๆเนี้ยนะครับไม่ได้ว่าแพงอะไรแบบชาวบ้านทำใครอยากจะชิมรสชาติแบบชาวบ้านก็ไปกันเลยนะไปร่วมงานกันไปร่วมงานมันไม่มีคำว่าขาดทุนผมบอกคุณแล้วคุณมาเดินทางมาให้ถึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังงานพิธีจะมีการมอบมงคลที่ระลึกให้เป็นพระปิตาลอยองค์พิเศษนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญในงานนี้จำนวนถึง 1,000 องค์ด้วยกันเพราะนั้นเพียงพอกับคนที่มาร่วมงานอย่างแน่นอนได้ไปฟรีๆได้ร่วมงานกันงานบุญกับทางวัดโบสถ์งานใหญ่งานนี้นะประจำปี2558นี้แล้ววัดโบสถ์ไม่ค่อยออกวัตถุมงคลนะน้อยมากนะครับเคยออกครั้งหนึ่งเมื่อปี2553อันนั้นเป็นพระกริ่งชินบัญชรนะแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อยาวที่สุดผมบอกคุณได้เลยนะยาวแบบปกติไม่ได้ไปยาวแบบตั้งใจมันยาวเองนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาปีนี้ปี58ก็มีการจัดสร้างพระปิตาเพื่อที่หารายได้มาทำถนนนะครับซึ่งจำนวนพระในการจัดสร้างนี้จำนวนค่อนข้างจะน้อยเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นรุ่นหลักรุ่นดังอีกรุ่นหนึ่งของโลกที่ออกในนามวัดอื่นนะครับแล้วก็ในปี2563ที่จะถึงข้างหน้านี้อีกหลายปีเลยประมาณ5ปีเนี่ยก็จะเป็นวันครบรอบหลวงพ่อโต200ปีอันนั้นจะเป็นรุ่นใหญ่
นะครับแต่ข้างการข้างหน้าตอบอะไรแน่ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเอาการข้างนี้เห็นชัดดีกว่าเพราะว่าพระท่านบอกยังสอนบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจอย่าไปสนใจกับอดีตที่ผ่านมาครับอย่าไปมุ่งหวังกับอนาคตตการที่อยู่เบื้องหน้าครับจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจเอาวันนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นของที่หาไม่มีในโอกาสข้างหน้าเป็นของที่หายากนะครับแล้วโดยเฉพาะคนเมืองพนัสไม่พลาดนะครับคนบ้านบึงไม่ยอมพลาดเลยเพราะลูกศิษย์ลูกหาในสายหลวงปู่หกที่พลาดหวังชุดดีๆชุดเด็ดๆชุดดังๆอันนี้ไม่ต่างกันเลยเหมือนกันเปียบเสกในพระบุญสดจัดโดยวัดทุกอย่างเพียงแค่อย่างเดียวเปลี่ยนสถานที่เสกเปลี่ยนวัดแทนที่จะเป็นวัดมาประมิตรเป็นวัดโบสถ์และซึ่งเป็นวัดที่ท่านคุ้นเคยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเพราะว่าหลวงปู่หกท่านเนี่ยเป็นคนพื้นเพชาวฉะเชิงเซาบางคล้านะครับแล้วท่านก็ผ่านไปมาวัดโบสถ์เพราะว่าเวลาเดินทางไปเขาน้อยคีรีวันก็ต้องผ่านเส้นนี้เพราะฉะนั้นต้องผ่านวัดโบสถ์ไปยังค่ำนะท่านก็บอกว่าวัดนี้มีคุณกับเราวัดนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ของศาสตร์ธรรมมิกเราเราเคยมากราบนมัสการสักการะหลวงพ่อหยิบมาแล้วนะครับเราก็ยังจำคุณณวันนั้นได้ท่านให้คำแนะนำที่ดีนะครับเราไม่ลืมท่านก็จะมาประกอบพิธีให้อย่างสมบูรณ์ทุกอย่างทุกประการแล้วก็ลำดับขั้นงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่มีโอกาสนะครับมาร่วมงานตรงนี้กันนะครับผมนะครับก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างส่วนใครที่อยากจะดูเรื่องของดวงชะตาในวันนี้นะครับฝากดวงชะตามาที่4642828บอกวันเดือนปีเวลาของคุณไม้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวอาจารย์พูดจะมาดูดวงให้ตัวของคุณนะครับเดี๋ยวพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่หนึ่งเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟันดวงกันด้วยครับผมครับผมพักสักครู่ครับเรา